เกิดข้อถกเถียงในแวดวงวิชาการหลังนายแพทย์อภิชัยมงคลอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ข้อมูลกรณีอาหารปนเปื้อนสารฟอร์มาลีนใช้ปรุงอาหารได้อย่างปลอดภัยโดยก่อนนำมาปรุงอาหารให้นำไปแช่น้ำล้างน้ำซ้ำหลายๆรอบและต้มในน้ำเดือดจนสุกสารฟอร์มาลีนที่ปนเปื้อนจะถูกทำลายทั้งหมดยืนยันกินได้ปลอดภัยสวนทางกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจษดาเด่นดวงบริพัตรอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่แย้งว่าการต้มอาหารในน้ำเดือดช่วยลดสารฟอร์มาลีนได้บางส่วนไม่ใช่กำจัดทิ้งทั้งหมดเพราะสารนี้จะซึมเข้าไปในเนื้อของอาหารแนะกรมวิทย์ยึดแนวทางเดิมรณรงค์ห้ามลักลอบใช้ฟอร์มาลีนในอาหารดีอยู่แล้วสารฟอร์มาลีนหรือสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์เป็นของเหลวไม่มีสีมีกลิ่นฉุนคนทั่วไปรู้จักกันในชื่อน้ำยาดองศพพบถูกนำมาใช้แช่ปลากุ้งหมึกเพื่อให้อาหารไม่เน่าเสียง่ายโดยสารนี้ถ้าบริโภคเข้าไปจะมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงปัสสาวะเป็นเลือดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่151พ.ศ. 2536จึงกำหนดให้สารฟอร์มาลีนเป็นสารห้ามใช้ในอาหารผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทอาหารปนเปื้อนฟอร์มาลีนต้มน้ำเดือดกินได้ปลอดภัยจริงหรือคมชัดลึกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะทำเป็นเล่นไปนะคะเราได้ยินจนคุ้นหูแล้วนะคะแต่ว่าปัญหานี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยต้องการคำตอบนะคะโดยเฉพาะล่าสุดนี้ที่มีสื่อออกมาว่าไปสัมภาษณ์อธิบดีเข้าก็เลยแชร์กันสนั่นโซเชียลเลยค่ะคุณผู้ชมก็มีคนแบบแซวนะคะพูดอย่างนี้ได้ยังไงเป็นหน่วยงานรัฐด้วยซ้ำมาแนะนำแบบนี้ได้ยังไงมันจะปลอดภัยได้อย่างไรวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราต้องคุยค่ะว่าตกลงแล้วที่ทางกรมเนี่ยตัวท่านอธิบดีเองที่ให้สัมภาษณ์สื่อแบบนี้เนี่ยเป็นความเข้าใจตัวอักษรตรงกันหรือเปล่าและความหมายเวลาสื่อเนี่ยตรงกันหรือเปล่านะคะหรือจริงๆแล้วอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เราเข้าใจเอาเองมาตลอดว่ามันอันตรายทำแค่นี้อาจจะปลอดภัยก็ได้วันนี้จะคุยกันนะคะแต่ว่าที่เราจะคุยกันเนี่ยเราจะเน้นไปที่ตัวฟอร์มาลินก่อนแต่ว่าถ้ามีโอกาสนะคะเวลามากขึ้นเราจะดูสารตัวอื่นๆด้วยนะคะที่มันอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารหรือว่าอาหารที่เราไปซื้อตามตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตหรือแม้กระทั่งเราเป็นผู้กินปลายทางเนี่ยนะคะสั่งอาหารตามสั่งมากินเนี่ยดิฉันจะรู้ไหมคะจะเข้าปากอยู่แล้วเนี่ยค่ะว่าชิ้นนั้นมันปนเปื้อนหรือเปล่านะคะวันนี้2ท่านจะคุยกันกับเราในรายการโดยจะบอกคุณผู้ชมให้หมดเลยนะคะว่าดูด้วยตาได้ไหมแค่ดมเนี่ยรู้ไหมว่าปนเปื้อนหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะผอ.สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับขอคว้ามาก่อนเลยนะคะนี่ค่ะผอ.จารุวรรณเอามาให้เลยนะคะนี่แหละค่ะคือเขียนไว้ที่ขวดเลยนะคะว่าเป็นพิษนะคะแล้วก็นี่คือสารตัวต้นเหตุที่เขาคุยกันค่ะคุณผู้ชมคะว่าตกลงแล้วแค่ล้างต้มให้เดือดเนี่ยหายไปหมดจริงไหมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะกับน้ำยาที่คนมักจะเรียกว่าน้ำยาดองศพมาอยู่กับอาหารได้ยังไงแล้วจะกำจัดอย่างไรสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะแค่วิธีขั้นตอนหรือว่าจุดประสงค์ในการนำไปใช้เนี่ยนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับชื่อฟอร์มาลินเนี่ยนะคะคือมันไม่น่าจะอยู่ใกล้ตัวเราและอาหารที่เรากินแน่ๆนะคะแต่ทีนี้พอมันมีการปนเปื้อนโดยสารตัวนี้ขึ้นมามันก็ดูไม่ค่อยใจไม่ค่อยดีนะคะว่าเอ๊ะตกลงเขาใช้ในการดองศพนะอันนี้คือเราคุ้นเคยกันใช่ไหมคะพอมาใช้ขั้นตอนแรกๆกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันกระเจิดกระเจิงเลยค่ะขวัญกำลังใจและที่สำคัญพอข่าวออกมาว่าเป็นการให้ข่าวโดยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะคุณผู้ชมแชร์กันสนั่นนะคะไม่น่าเชื่อว่าข่าวซึ่งจริงๆเราได้ยินกันมาเรื่อยๆเนี่ยทำไมถึงแชร์กันได้ขนาดนั้นแชร์แล้วแซวกันแรงด้วยค่ะผอ.เลยค่ะเอาผอ.เลยค่ะเนี่ยจะถามไล่เรียงก่อนว่าข่าวที่ออกมากับความเข้าใจที่ท่านอธิบดีจะสื่อเนี่ยตรงกันหรือเปล่านะคะอธิบดีเนี่ยออกมายืนยันนะคะอย่างแรกก่อนสารฟอร์มาลินเนี่ยเป็นสารละลายน้ำได้ดีคำว่าสารละลายน้ำได้กับสารละลายน้ำได้ดีนี่มันมีความหมายในการให้ข่าวต่างกันไหมคะต่างกันค่ะเพราะว่าสารที่บอกว่าละลายน้ำได้เนี่ยก็แปลว่าอาจจะไม่ 100% แต่ฟอร์มาลินเนี่ยละลายน้ำได้ดีมากก็แปลว่าแทบจะหมด
นั่นแปลว่านี่เป็นเหตุผลว่าแล้วก็ไปจับต่อกันว่าอ๋อถ้าล้างเพราะฉะนั้นอะไรที่มันมีคุณสมบัติในการละลายน้ำได้เนี่ยส่วนหนึ่งถ้ามันไม่ได้ฝังเข้าไปในเนื้อของอาหารมันก็ต้องถูกล้างออกโดยน้ำถูกไหมคะนั่นคือครับการทำเช่นนี้เนี่ยมันก็เป็นการลดความเสี่ยงถ้าที่มันยังมีอยู่ยังก็การจะบอกว่าวิธีการใดที่จะลดความเสี่ยงในอาหารเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสารนั้นตัวนี้ที่บอกว่าให้ล้างน้ำเพราะเขาละลายน้ำได้ดีสารฟอร์มาลินละลายน้ำได้ดีนะคะละลายน้ำได้ดีเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าฟอร์มาลีไฮเนี่ยเป็นตัวที่ละลายน้ำได้ดีพอมันละลายน้ำแล้วมันก็ได้ชื่อใหม่ว่าฟอร์มาลินค่ะดิฉันควรจะเรียกไงให้ถูกต้องอ๋อก็จริงๆถ้าเรียกภาษาปากฟอร์มาลินภาษาชาวบ้านก็คงเรียกกันว่าฟอร์มาลินนี่ก็แล้วกันนะคะขออนุญาตเรียกอย่างนี้นะกันนะคะเอาแบบเราคุ้นแล้วนะคะทีนี้พอเขาละลายน้ำได้ดีเนี่ยนะคะถ้ามันปนเปื้อนอยู่ในอาหารค่ะไม่ว่าอาหารนั้นเป็นผักผลไม้หรือว่าของสดก็แล้วแต่เนี่ยนะคะล้างน้ำธรรมดาคำว่าล้างน้ำธรรมดาเนี่ยคะรอบหนึ่งเนี่ยหมดไปเยอะไหมคะหมดไปสักกี่เปอร์เซ็นต์คะต้องเรียนอย่างนี้นะคะที่เราเคยทำการทดลองว่าฟอร์มาลินที่เขาเอามาใช้ในทางที่ผิดต้องเรียกว่างี้นะคะฟอร์มาลินที่เอามาใช้ในการแช่อาหารทำให้มันดูสดและเก็บได้นานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นปัญหาสังคมไทยเนี่ยก็คือเราก็พบว่าไอ้ตัวอย่างที่มันมีเนี่ยเราตรวจพบว่ามีเนี่ยพอเรามาล้างน้ำครั้งที่หนึ่งไอ้น้ำล้างเนี่ยนะก็จะพบน้อยลงล้างครั้งต่อไปก็จะน้อยลงน้อยร้อยลงไปเรื่อยๆงั้นวิธีการล้างพวกนี้เขาถึงบอกว่าหนึ่งให้ล้างน้ำหลายๆครั้งแล้วล้างน้ำไหลยิ่งดีแปลว่ามันก็จะช่วยทำให้สารเหล่านี้เนี่ยมันหมดไปอันนี้หมายถึงว่าส่วนที่อยู่รอบนอกนะคะเวลาพูดถึงล้างน้ำหลายๆรอบนี่นะคะคือเปิดน้ำแล้วก็ล้างในน้ำที่เช่นอยู่ในกระมังหรืออยู่ในซิงค์ล้างจานก็แล้วแต่เนี่ยนะคะแล้วก็เอาน้ำทิ้งแล้วก็เปิดใหม่แล้วก็ล้างในนั้นใช่ค่ะอันนี้คือความหมายของการล้างน้ำหลายครั้งใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติเปิดน้ำไหลเนี่ยแปลว่าคือก็ถูเข้าไปเรื่อยๆกับน้ำก๊อกที่ไหลมาใช่ไหมคะอันไหนดีกว่ากันคะถ้าถามดิฉันว่าทั้งสองอย่างนี้ได้ก็คือน้ำไหลก็คือปล่อยก็ไหลเราก็ทำล้างเลิ้งอะไรก็แล้วแต่หรือก็ใส่กระมังก็ล้างเททิ้งคือความหมายทั้งหมดคือยิ่งชำระออกไปมากแค่ไหนก็ยิ่งดีเพราะมันละลายน้ำได้ดีเพราะมันสมบัติเพราะมันละลายน้ำได้ดีทีนี้ข่าวพูดถึงนอกเหนือจากละลายน้ำแล้วเนี่ยนะคะพูดถึงว่าอ่ะเสร็จแล้วพอนำไปต้มจนเดือดอาหารสุกนะคะหมดเลยไหมคะถามว่าหมดไหมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าหลายอย่างเนาะเช่นถ้าฟอร์มาลีนเนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้ออาหารจะเป็นเนื้อปลาเนื้อไก่เนื้อหมูหรือเนื้ออะไรก็ไม่รู้อ่ะก็แปลว่าถ้าความร้อนไม่มากพอก็แปลว่าอาจจะไม่หมดคุณสมบัติของฟอร์มาลีนอีกตัวนึงก็คือ1มันระเหยได้นั่นแปลว่าถ้าโดนความร้อนเนี่ยมันก็มีส่วนหนึ่งที่จะระเหยไปแล้วมีเปเปอร์ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยที่เขาเอาปลามาเอาหาตอนสดๆแล้วได้แค่นี้พอเอาไปต้มปิ้งๆย่างๆตามกระบวนการบริโภคของประเทศเขาก็พบว่ามันน้อยลงแต่หมดไหมก็ยืนยันว่าก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของอาหารนั้นค่ะนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะของอาหารนั้นยกตัวอย่างเช่นค่ะถ้าอาหารชิ้นใหญ่ถูกไหมแล้วเนื้อปลาไม่ได้สไลด์มันบางๆโอกาสที่มันจะยังอยู่ในเนื้อปลาก็น่าจะต้องมีถูกไหมคะแต่ถามว่าความร้อนมันทำให้มันน้อยลงไปไหมด้วยความที่เขาเนี่ยพอโดนความร้อนปุ๊บเขาจะระเหยกลายเป็นไอค่ะแน่นอนมันจะน้อยลงนะคะงั้นที่ท่านทิพดีพูดเนี่ยก็แปลว่า1ให้ล้างแปลว่าลดความเสี่ยงถูกไหมคะที่จะมีอันที่2ปกติแล้วอาหารที่เราประพวกอาหารทะเลเนี่ยกุ้งเกิ้งอะไรเนี่ยเราไม่ได้ทานสดเราไปทำให้สุกนั่นก็แปลว่าความเสี่ยงที่จะได้รับฟอร์มาลินที่อาจจะมีก็จะน้อยลงไปถ้าไปทำสุกด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่การต้มล่ะคะเช่นปิ้งย่างนึ่งเอาแค่นี้ก่อนก็ความร้อนทั้งนั้นถูกไหมคะประเด็นคือความร้อนใช่ไหมคะไม่ใช่การละลายน้ำซ้ำในตอนเดือดใช่ไหมคะคืออันนั้นอาจจะสวยถ้าต้มเนี่ยจะช่วยมีน้ำอีกส่วนนึงถูกไหมคะอืมค่ะแต่ว่าพอความร้อนปุ๊บตัวนี้เขาก็ระเหยแล้วมีเปอร์ทางวิทยาศาสตร์ว่าเขาเนี่ยเอาปลามาเอานะปลามาหาสดๆก่อนเลยจากนั้นก็เอาไปปิ้งย่างๆเหมือนบ้านเราเนี่ยแล้วก็ไปต้มก็พบว่าตัวนี้มันน้อยลงค่ะแต่ประเด็นที่ท่านพูดในขั้นตอนนี้เนี่ยหมายถึงการใช้ความร้อนใช่ค่ะแล้วก็ต้องสุกด้วยใช่ไหมคะคำว่าสุกนี่ก็แปลว่าเนื้อหรืออาหารนั้นต้องสุกนะคะแบบไม่ใช่แบบสุกๆดิบๆหรือว่ามันก็แล้วแต่ระดับว่าสมมติสุกน้อยหน่อยก็ปริมาณยังเหลือมากหน่อยนั่นแปลว่าสารจะน้อยลงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับการระเหยไปจากความร้อนที่ใช้ใช่ไหมคะแต่นี่ถามว่าท่านทิพดีทำไมบอกว่าอ๋อเนี่ยจะ
ทานได้คุณสมบัติของฟอร์มาลีนเนี่ยเขามีกลิ่นฉุนเฉพาะตัวถูกไหมคะประมาณสัก1 ppm เนี่ย1ส่วนในล้านส่วนเนี่ยเราจะได้กลิ่นละเดี๋ยวยกตัวอย่างนะคะท่านผู้ชมและคุณจอมฝันท่านเคยไปซื้อผ้าตามร้านขายผ้าใหญ่ๆไหมคะเดินเข้าไปเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันฉุนๆจมูกแสบๆตาในอุตสาหกรรมผ้านี่เขาก็ใช้สารตัวนี้ในการลมกวนผ้าเพื่อจะกันมอดกันอะไรทั้งหลายเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าไปในร้านผ้าใหญ่ๆเนี่ยความรู้สึกที่อันนึงที่มีก็คือเราจะฉุนเพราะฉะนั้นถ้าอาหารที่ขายแล้วเราบอกว่าเฮ้ยเรากลัวว่ามันจะมีฟอร์มาลีนเนี่ยแปลว่าอันแรกที่เราจะดีเทคได้คือกินถูกไหมคะค่ะแต่ทุกวันนี้เรียนว่าถ้าคนได้กลิ่นคนก็มีซื้อมาแล้วค่ะตกลงแล้วนี่ฉันอ่านตามที่เขาโพสต์ข่าวมาเลยนะคะ คือถูกทำลายเนี่ยจนใช้คำว่าทั้งหมดเลยได้ไหมคะถ้าทำทุกขั้นตอนจนกระทั่งถึงถ้าถามเรียนเนี่ยเรียนว่าอาจจะไม่หมดโดยธรรมชาตินะคะเพราะมันจะมีบางส่วนเข้าไปจับในเนื้ออาหารหรืออะไรก็แล้วแต่เถอะหรือจะเปลี่ยนฟอร์มไปอะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งแต่ว่าน่าจะอยู่ในระดับที่ปลอดภัยบริโภคได้เดี๋ยวกลับมาที่ระดับปลอดภัยค่ะคุณผู้ชมคะที่ฉันยังไม่ได้ลงรายละเอียดว่าตกลงแล้วที่บอกว่าปริมาณที่อยู่เนี่ยนะคะคือแค่รอบนอกจากการแช่หรือมันมีด้วยนะคะที่เขาเห็นส่งกันในไลน์กรุ๊ปเนี่ยนะคะมีแบบฉีดด้วยค่ะคุณผู้ชมคะมีจริงหรือเปล่าที่ไม่ทราบเดี๋ยวกลับมาถามให้เอาเบื้องต้นมาที่อาจารย์วีรชัยค่ะอาจารย์สิ่งที่ผอ.อธิบายไปหรือแม้กระทั่งที่ท่านอธิบดีที่เราคาดว่านะคะคาดว่าท่านน่าจะสื่อแบบนั้นเนี่ยอาจารย์คิดว่าอันไหนที่ต้องลงรายละเอียดว่าให้เข้าใจตรงกันบ้างคะเนี่ยไม่ถามว่าอาจารย์แย้งตรงไหนนะก็ผมในฐานะนักเคมีนะครับคือตัวฟอร์มาลีนเนี่ยเป็นคาซิโนเจนก็คือตัวที่ก่อให้เกิดมะเร็งนะครับแล้วก็มีการห้ามอยู่แล้วนะครับสิ่งสำคัญก็คือห้ามใช้ในอาหารแน่นอนนะอันนี้ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็กระทรวงสาธารณสุขไทยก็ห้ามใช้นะครับแล้วก็ใครใช้เนี่ยก็มีโทษจำคุก2 ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน20,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องใช้ในอาหารอยู่แล้วนะครับอันนี้ที่หนึ่งเลยการเกิดของฟอร์มาลีนนี่เป็นกลุ่มของแอลดีไฮด์นะครับเกิดจากการสังเคราะห์เปลี่ยนจากเมทานอลเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันแล้วก็ได้ตัวฟอร์มาลีนหรือว่าฟอร์มาลดีไฮด์นะครับหลักการในการทำในยุคเริ่มต้นเนี่ยเขาทำเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีก็คือทำพวกเรซินนะครับพวกพลาสติกสิ่งทอพวกกาวสีทาบ้านน้ำยาเคลือบไม้เฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้นะครับหรือว่าน้ำยาทำความสะอาดนะฮะคือเขาจะผลิตเยอะมากนะฮะตั้งแต่ปี1859นะฮะโดยนักวิชาชาวรัสเซียที่เจอเนี่ยมีการผลิตเยอะมากแล้วก็ปริมาณการผลิตต่อปีเนี่ยประมาณ 8.7 ล้านตันหลักการหลักๆก็คือใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนะครับแต่ทีนี้มันมีแอปพลิเคชันทางการแพทย์ก็คือใช้ในการรักษาสภาพการเน่าเปื่อยของเนื้อเยื่อนะครับซึ่งฟอร์มาลีนนี่ก็มีคุณสมบัติพิเศษอีกตัวนึงก็คือการฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยแล้วก็ป้องกันไม่ให้เนื้อเยื่อมันเน่าเปื่อยหรือสูญสลายนะครับก็เลยมีการนำมาใช้ในการดองศพนะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการนำเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมทางทะเลนะฮะคือคนที่ออกทะเลหาปลาเนี่ยถ้าเป็นเรือใหญ่ๆเวลาเขาออกไปเนี่ยเขาจะต้องเอาน้ำแข็งไปด้วยในการแช่ให้อาหารทะเลเขาสดอยู่เสมอนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเขาไปนานๆนะฮะน้ำแข็งเขาเอาไม่อยู่ละเพราะฉะนั้นเขาต้องหาสารอะไร ก็ได้ที่จะทำให้อาหารทะเลที่เขาออกไปสักเดือน2 เดือนเนี่ยมันสดอยู่เสมอเขาก็ต้องเอาฟอร์มาลีนไปด้วยเพราะนั้นอุตสาหกรรมประมงขนาดใหญ่เนี่ยจะมีฟอร์มาลีนไปด้วยก็คือแช่แล้วก็ใช้ความเย็นแล้วก็เอากลับมาด้วยนะครับส่วนพวกประมงเล็กๆนะฮะไปเช้าเย็นกลับไอ้พวกนี้คือใช้น้ำแข็งนะกลับมาก็มาขายที่ตลาดปลาพวกเราก็ไปซื้อได้เลยนะครับฟอร์มาลีนถูกห้ามใช้ในอาหารเขาห้ามใช้นะฮะก็แสดงว่ามันอันตรายไม่ปลอดภัยนะครับปัจจุบันมีการนำมาใช้ในการแช่นะครับก็เป็นหน้าที่ของกรมที่เกี่ยวข้องที่จะต้องมอนิเตอร์นะในส่วนของอาจารย์มหาลัยเนี่ยผมหน้าที่ของเราก็คือทำหน้าที่สอนบริการวิชาการทั้งระบบรวงศิลปวัฒนธรรมแล้วก็ทำเรื่องงานวิจัยนะครับก็บางครั้งก็มีการส่งมาให้เราตรวจนะครับเราก็ตรวจได้เช่นกันนะครับทีนี้เนี่ยถามว่าเราจะโต้แย้งทางกรมหรือไม่เนี่ยเราไม่โต้แย้งอยู่แล้วเพราะทางนี้เขาตรวจตามอำนาจทางกฎหมายแต่ว่าเราตรวจในลักษณะของการบริการวิชาการแต่เมื่อมันเป็นประเด็นที่ผู้บริหารระดับสูงของกรมให้สัมภาษณ์ลักษณะนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าคิดแม้แต่ในวงการวิชาการผมอาจารย์เจษดาหรืออาจารย์เคมีที่ไม่โดนก็ถกเถียงกันใหญ่เลยว่าเอ๊ะมันคาใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่ากรมนี่มันเปรียบเสมือนกรมรักษาสุขภาพของประเทศเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่จะหลุดนะฮะคือบางทีก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะวิตกกังวลไปมากหรือเปล่า
ในฐานะที่เป็นอาจารย์เคมีนะเรารู้ว่าตัวไหนอะไรยังไงนะครับแล้วกลุ่มนี้มันใช้กับสิ่งที่กินไม่ได้นะทีนี้เมื่อมันต้องมาอยู่กับไอ้สิ่งที่เรากำลังจะกินเนี่ยเราจะมั่นใจได้แค่ไหนว่ามันหมดไปแล้ว 100% นะครับความสามารถในการละลายน้ำของฟอร์มาลีนเนี่ย40กรัมต่อน้ำ1ลิตรนะครับหมายถึงว่า400นะครับประมาณ400กรัมต่อน้ำ1ลิตรนะครับแล้วถ้าไม่ผสมเมทานอลเมทานอลก็คือพวกที่ใส่ในสีนะแล้วก็ใช้ในการระบายสีนะฮะสีก็คือสีทาบ้านนะครับมันจะเกิดปฏิกิริยาpolymerization และเกิดการตกผลึกเพราะนั้นเวลาเราไปที่ที่ขายอาหารทะเลบางทีเราจะเห็นน้ำที่แช่ปลาหมึกอะไรพวกนี้จะมีผลึกคล้ายๆเกลือเกิดขึ้นนะฮะตรงนั้นเขาเรียกว่าพาราฟอร์มาลีนนะครับพาราฟอร์มาลีไฮด์ตอนนั้นจะตกผลึกถ้าตกผลึกนี่แสดงว่ามีเยอะมากๆแต่ถ้าเป็นน้ำเฉยๆแล้วก็มีกลิ่นเนี่ยแสดงว่าเขาผสมพวกเมทานอลเข้าไปด้วยเมทานอลก็เป็นสารพิษอีกกลุ่มนึงที่ทำให้ถึงกับอาการตาบอดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาใช้ในอุตสาหกรรมประมงเนี่ยเขาจะผสมตัวฟอร์มาลีนเข้าไปประมาณ37%นะครับแล้วก็ใส่เมทานอลเสริมเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ผสมละลายน้ำเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันละลายน้ำได้ดีนะแล้วก็มีความเย็นเข้าช่วยด้วยนะฮะแต่พอขึ้นฝั่งมาแล้วก็มาแช่ขายทั่วไปเนี่ยมันจะเริ่มตกตะกอนละนะครับหรือว่าถ้าเป็นปลาตัวใหญ่เนี่ยก็แช่ไม่ได้ก็ต้องฉีดอาจารย์ขอแทรกค่ะแทรกทีละประเด็นก่อนนะคะ คือเนี่ยเอาตามข่าวก่อนนะอาจารย์เดี๋ยวค่อยเอาตามที่อาจารย์อธิบายคืออย่างแรกก่อนการที่ท่านที่ดีให้สัมภาษณ์แล้วก็ผอ.อธิบายเพิ่มเติมเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะถ้าสมมุติว่ามันเกิดการปนเปื้อนจากฟอร์มาลีนจริงๆในอาหารเนี่ยนะคะล้างน้ำหลายรอบทีละรอบมันก็จะออกไปอันนี้ถูกต้องไหมคะคือเราไปเด็กๆอ่ะเหมือนลูกเราไปเล่นมาเงี้ยล้างมือเราต้องให้ใช้สบู่ช่วยนะฮะหมายถึงว่าเราก็ยังไม่มั่นใจว่ามือลูกเราเนี่ยสะอาดจริงหรือไม่นะครับอันนี้ล้างน้ำปกติเนี่ยมันมีงานวิจัยที่รองรับออกมานะครับเขาบอกว่าตัวน้ำเนี่ยที่ใช้ในการล้างประสิทธิภาพในการล้างฟอร์มาลีนออกจากอาหารทะเลเนี่ยประสิทธิภาพต่ำที่สุดก็คือน้ำแต่ไม่ได้หมายความว่าจะล้างออกไม่หมดนะครับถ้าล้างหลายๆครั้งนะครับแต่ถ้าฟอร์มาลีนมันเกิดปฏิกิริยากับกลุ่มเอมีนหรือว่าอะมิโนแอซิดที่อยู่ในโปรตีนแล้วทำให้เนื้อเยื่อมันเปลี่ยนสภาพไปเนี่ยตัวนี้ก็ยากที่จะเยียวยาหรือว่าจะล้างมันออกแล้วเพราะมันจะเกิดปฏิกิริยาที่หมู่คาร์บอนิลแล้วมันจะเกิดสารประกอบตัวใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวดิฉันยังไม่ไปสารประกอบตัวใหม่เอาแค่นี้ก่อนเนี่ยอาจารย์กำลังจะบอกว่าคือเราก็ยังไม่วางใจอยู่ดีอ่ะต่อให้ล้างหลายรอบน้ำเนี่ยจากการทดลองอันนี้จากเว็บของสมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับระบุชัดเจนว่าน้ำล้างฟอร์มาลีนเนี่ยประสิทธิภาพต่ำที่สุดแต่ว่ามันจะมีตัวช่วยซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอยู่แล้วนะครับเช่นใช้ผงฟูช่วยะนะฮะก็คือเพิ่มประจุไฟฟ้าของน้ำเนี่ยให้มีสมบัติในการล้างมันออกได้เร็วขึ้นหรือจะอาจจะใช้ด่างทับทิมหรืออาจจะใช้เกลือแกงก็ได้ครับโซเดียมคลอไรด์เกลือที่เรากินเข้าไปเนี่ยตอนนี้ประสิทธิภาพดีกว่าถ้าสมมติผสมเข้าไป 2-3 ตัวอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยนะคะเลือกผสมแล้วก็ล้างเนี่ยแปลว่าก็ยิ่งมีโอกาสจะหมดมากกว่าล้างน้ำเปล่าถูกป่ะคะใช่ครับก็คือมันล้างออกได้แต่ว่าปัญหาก็คือกฎหมายมันห้ามเอามาใช้ไงฮะแล้วทำไมเราทำไมต้องมาล้างหมายถึงตัวฟอร์มาลีนนะคะอ่ะทีนี้ขั้นต่อไปสมมติด่านแรกผ่านไปแล้วนะคะล้างน้ำโอเคฮะนำไปอันนี้ถ้าที่ท่านอธิบดีให้สัมภาษณ์คือนำไปต้มในน้ำเดือดเนี่ยนะคะจนสุกแล้วที่ฉันถามผอ.เพิ่มเติมว่าสุกด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่ปิ้งย่างนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนี่ฉันรวมถามอาจารย์ค่ะว่าถ้าใช้ความร้อนมันก็ยิ่งหมดไปจนเข้าสถานภาพว่าปลอดภัยกินได้ไหมคือฟอร์มาลีนในรูปแบบปกติเนี่ยมันระเหยได้ง่ายครับเหมือนที่พอพูดนี่ถูกต้องแล้วนะครับเจอความร้อนนี่มันไปแป๊บเดียวเองนะครับแต่ถ้าเป็นฟอร์มาลีนที่อยู่ในรูปของโพลิเมอร์ที่มันเกิดตะกอนนะฮะตัวนี้จุดร้อนเหลวมันอยู่ที่ประมาณ120องศาน้ำเดือดนี่ประมาณ100เอาไม่อยู่ฮะถ้ามันเปลี่ยนฟอร์มหมายถึงว่าสารมันจะเปลี่ยนรูปสารมันไม่ได้หายไปไหนมันจะเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนฟอร์มไปทีนี้ก็จะเข้าคำถามที่อาจารย์ให้ไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะว่ามันมีด้วยนะที่มันจะเปลี่ยนสภาพคำว่าอาจารย์เอาแบบคนไม่ได้เรียนเคมีมาค่ะเปลี่ยนสภาพนี่เขาจะไปเปลี่ยนตอนไหนคะเขาจะเปลี่ยนไปเป็นยังไงคะเช่นเราเอาฟอร์มาลีนเฉยๆเนี่ยมาแช่ตู้เย็นนะฮะมันจะตกผลึกอันนี้คือมันเกิดโพลิเมอร์ไลเซชันหมายถึงว่าเกิดเป็นโพลิเมอร์เขาเรียกว่าพาราฟอร์มาลีนตัวเนี้ยเมื่อมันเปลี่ยนฟอร์มมันก็คือฟอร์มาลีนนี่แหละฮะแต่ว่าจุดล้อมเหลวมันจะสูงขึ้นปกติฟอร์มาลีนปกตินี่ก็สัก60องศาเนี่ยก็ระเหยกลายเป็นไอไปแล้วนะครับแต่ว่ากลายเป็นไอก็เราก็สูดหรือว่ามันก็กระจายไปตามบรรยากาศเราแต่ถ้ามันเป็นเม็ดเมื่อไหร่เนี่ย
ตรงนี้จุดล้มเหลวมันประมาณ120นะครับมันจะไม่ไปมันจะอยู่ขั้นตอนไหนที่ทำให้เขาเปลี่ยนสถานะเดี๋ยวใช้คำถูกว่าความเข้มข้นสูงปกติชาวประมงจะใช้ฟอร์มาลีนผสมน้ำเนี่ยประมาณ 37% นะครับเราต้องใช้สารที่ป้องกันไม่ให้มันเกิดเป็นตะกอนเนี่ยก็คือใช้เมทานอลเมทานอลก็คือตัวที่ผสมสีที่ผมบอกเนี่ยมันเวลาโดนเม็ดก็คือกินไม่ได้เอทก็คือกินได้เอทานอลคือเหล้าที่เราดื่มเหมือนนั่นแหละแต่เมทานอลกินไม่ได้เม็ดนี่กินไม่ได้เม็ดนี่คือโดนตาก็คือตาบอดนะครับอันนี้ก็เป็นพิษแน่นอนเขาจะใส่เมทานอลเพื่อป้องกันไม่ให้มันตกผลึกคือไม่ให้มันเปลี่ยนฟอร์มแต่ว่าเราก็จะได้รับพิษจากเมทานอลแทนนะครับแต่ถ้าใช้ฟอร์มาลีนเพียวๆเนี่ยนะครับเวลาเขาออกประมงไปเนี่ยเขาใช้ประมาณ 37% เพราะนั้นก็น้ำก็อีกประมาณ60ส่วนนะครับตัวฟอร์มาลีนก็30กว่าส่วนนะครับผสมกันมันก็จะต้นทุนถูกกว่าการซื้อน้ำแข็งหรือว่าใช้ตัวอื่นในการแช่เย็นเพราะนั้นตัวนี้ถ้าตามปกตินะฮะไม่มีเมทานอลเนี่ยสักพักหนึ่งมันก็จะตกผลึกซึ่งพอตกผลึกแล้วมันกำจัดยากกว่าแล้วคะกำจัดยากฮะเพราะว่าจุดล้มเหลวมัน120อ๋อที่บอกน้ำเดือด100เอาเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยตกผลึกนะคะกลับมาค่ะคือยังไงเนี่ยยืนยันตามหลักการที่นักเคมีบอกนะคะคือเขาห้ามใช้ค่ะไม่ว่าจะมีวิธีที่ทำให้มันลดน้อยลงไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่แปลว่าเราต้องไม่ยอมรับแม้แต่นิดเดียวสิคะผอ.เนี่ยเรียนประเด็นแรกก่อนว่าฟอร์มาลินที่ทางอาจารย์วิไลชัยว่าเนี่ยฟอร์มาลินที่ขายอยู่เนี่ยเขาจะเติมเมทานอลอยู่ประมาณ 10-15% เพื่อไม่ให้เกิดโพรมาไลเซชันอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยนะคะแล้วมันก็จะเสียพรอพเพอร์ตี้อะไรของมันไปงั้นที่ขายเนี่ยนะไม่มีฟอร์มาลินเพียวจะมีตัวนี้อยู่เพื่อสเตบิไลซ์มันขวดนี้ข้างขวดนี้ก็ยัง ก็บอกอันนี้โดยปกติที่ค้าขายกันที่ขายกันในอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยที่เห็นเนี่ยนะคะคือมันจะมีตัวเมทานอลเมทานอลอยู่เห็นไหมคะผสมอยู่แล้วก็เพื่อไม่ให้เกิดลักษณะตะกอนอย่างที่ว่าใช่เพราะฉะนั้นก็คือฟอร์มาลินที่ใช้ในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยเป็นฟอร์มูเลชันแบบนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่ก็คือใช้ไม่ได้อยู่ดีนี่คะถูกต่อมาประเด็นคือกฎหมายไทยเนี่ยไม่ให้ใช้ถูกไหมคะอันนี้ผิดกฎหมายแน่นอนทางกรมวิทยาศาสตร์ท่านพี่ก็ไม่ได้บอกให้ใช้แต่การให้คำแนะนำอย่างนั้นคือการลดความเสี่ยงผู้บริโภคก็ไม่รู้นี่ว่าซื้อมาแล้วมีหรือเปล่าแต่ว่าถ้าให้คุณกลัวหรืออะไรนี่นะก็ล้างอย่างที่ว่าลดความเสี่ยงนี่จะเรียนคุณกอมฝันและท่านผู้ชมว่าฟอร์มาลีไฮเนี่ยหรือฟอร์มาลินเนี่ยมีอยู่ในธรรมชาติเรียนยกตัวอย่างให้ดูนะและทั่วโลกเนี่ยมีเขาทำสตั๊ดดี้เหมือนกันหมดเช่นเห็ดหอมที่เรากินเนี่ยสามารถพบสารตัวนี้ได้100-400มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมเยอะไหมคะเยอะกว่าที่คนมีดิฉันก็ตกใจแล้วค่ะนะคะอันที่สองปลาและอาหารต่างๆเนี่ยเจอตัวนี้ทั้งนั้นมากน้อยนี่ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของสารนั้นค่ะหรือแม้แต่ในบ้านเราเนี่ยก็ปีนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็จะสตัดดี้เรื่องนี้นะคะว่าพืชผักที่เรากินทั่วๆไปเนี่ยนะโดยเฉพาะพืชผักที่กินแรงๆเนี่ยตกลงมันมีฟอร์มาลดีไฮด์เนี่ยในตัวมันเองเท่าไหร่เรียนยกตัวอย่างอย่างเห็ดหอมเนี่ยแล้วที่น่าแปลกคือเห็ดหอมแห้งเนี่ยมีตัวเนี้ยมากกว่าเห็ดหอมสดอีกแล้วมีเป็น100มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนะคะอันต่อมาปลาบางชนิดก็มีเป็น100มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมเหมือนกันนั่นประเด็นที่1 นะคะที่อยากเรียนคุณจอมขวัญและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแป๊บเดียวใช่มั้ยคะค่ะคำว่ามีอยู่ในธรรมชาติแปลว่าอะไรคะแปลว่าในตัวเค้าเนี่ยเค้าเกิดเองอยู่ในธรรมชาติเห็ดหอมเนี่ยคือมีปฏิกิริยาสักอย่างจากตัวเค้าเองไม่ใช่ว่าปนเปื้อนจากการปลูกการไม่ใช่อ่ะค่ะนะคะประเด็นต่อมาก็คือไอสารตัวฟอร์มาลดีไฮด์เนี่ยทางวิทยาศาสตร์เรียกว่ามันสามารถเกิดได้ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตเดี๋ยวยกตัวอย่างอันนี้ก็เกิดกระบวนการเมตาบอไลซ์ในร่างกายอะไรต่างๆรวมทั้งอาหารการกินที่เรากินเข้าไปยกตัวอย่างเช่นวันนี้สารให้ความหวานตัวหนึ่งเนี่ยเช่นเอสปาร์ตแตมถูกไหมคะADI คือที่เขาอนุญาตให้กินได้เนี่ยประมาณ40มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันไอตัวเอสปาร์ตแตมสารให้ความหวานเนี่ยนะคะพอคนเป็นเบาหวานเนี่ยแปลว่าไอสารตัวนี้พอเข้าร่างกายปุ๊บมันเปลี่ยนไปเป็นเมทานอลแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นฟอร์มาลดีไฮด์คำนวณแล้วได้4มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวันเห็นไหมคะเพราะว่าอันต่อมาก็คือขบวนการต่างๆที่เกิดในร่างกายเนี่ยสารตัวนี้มันมีอยู่แล้วเดี๋ยวยกตัวอย่างก็ได้ในเลือดคนเนี่ยก็สามารถพบฟอร์มาลดีไฮด์ได้ประมาณ 2.6 มิลลิกรัมต่อลิตรของเลือดนะคะพูดอย่างนี้ไม่ใช่แปลว่าไม่ให้กลัวและอนุญาตให้เขาใช้ไม่ใช่นะคะกฎหมายไม่ให้ใช้คือไม่ให้ใช้เพราะมันอาจเกิดอันตรายแต่ว่าเรื่องนี้ก็อยากให้ทางคุณจอมขวัญและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเข้าใจว่าสารตัวนี้มีอยู่ในธรรมชาติตั้งเยอะแยะในอาหารที่เรากิน
ในร่างกายกระบวนการที่ร่างกายเราดำรงชีวิตอยู่ได้เนี่ยที่เราเรียกว่ากระบวนการเมตาบอไลซ์จากการกินจากการเกิดข้างในของร่างกายมันก็มีสารตัวนี้อยู่แต่ดิฉันต้องไม่เพิ่มเข้าไปจากอันอื่นสิคะอันนั้นถูกต้องค่ะ เพราะฉะนั้นกฎหมายถึงห้ามไงคะแต่ว่าที่ท่านทิพดีเนี่ยไม่ได้บอกว่าให้ใช้แล้วคุณก็มาล้างเอาอันนี้คือการลดความเสี่ยงคือเมื่อเราอาจจะแบบเหมือนกับแบบอาจจะหลุดตะข่ายมาเนี่ยนะคะแล้วเราเกิดแล้วเราก็ไม่รู้แล้วดิฉันเรียนคุณจอมฝันและท่านผู้ชมทางบ้านตอนแรกว่าตู้ฟอร์มาลดีไฮด์เนี่ย1 ppm 1ส่วนในล้านส่วนจมูกเราเนี่ยจะดีเทคได้ละจะรับกลิ่นได้แล้วไอ้กลิ่นฉุนเฉพาะตัวเขาเนี่ยกินยังไงถามว่ากินยังไงเนี่ยท่านลองเดินเข้าไปในร้านขายผ้าใหญ่ๆกินอย่างนั้นล่ะค่ะแล้วท่านจะรู้สึกแสบตาแสบจมูกถ้าจะรู้สึกแสบตาแสบจมูกเนี่ยต้องมีอยู่ในบรรยากาศเนี่ยประมาณ 4-5 มิลลิกรัมต่อ ppm อ่ะ1ต่อ1มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมดิฉันจำไม่ได้อยู่แล้วค่ะเดี๋ยวขอนิดเดียวค่ะปิดช่วงแรกค่ะอาจารย์วีระชัยค่ะอันนี้ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ไม่ต่างกันใช่ไหมคะทั้งที่เกิดขึ้นเองในร่างกายเราอาจจะเกิดขึ้นมาได้อยู่แล้วใช่ฮะในร่างกายเราผิดได้ค่ะครับก็เป็นอะไรที่ก็น่าตกใจนะครับแต่ว่าเขาห้ามใช้ อันนี้ประเด็นนี้ถูกต้องค่ะอันนี้เห็นตรงกันแต่ทีนี้อาจารย์ว่ามันมีนัยยะอะไรไหมคะที่ผอ.พยายามจะสื่อว่าบางทีกระบวนการของสิ่งมีชีวิตหรือแม้กระทั่งพืชที่เรากินเองเนี่ยมันก็ผลิตได้อยู่แล้วหรือแม้กระทั่งในร่างกายเราอาจจะมีปฏิกิริยาซึ่งสร้างเองได้อยู่แล้วคืออย่างนี้ครับมันเขาเรียกว่าหลักบาลานซ์ก็คือสมดุลนะก็คือถ้าเรามีพอดีอยู่แล้วมันก็จะปลอดภัยแต่ถ้าเราเติมเข้าไปก็เหมือนที่คุณจอมขวัญว่าดิฉันไม่เอามานะเนี่ยมันก็จะเพิ่มความเสี่ยงขึ้นมาละนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาจึงห้ามนำมาใช้ในอาหารทะเลอาหารสดนะครับเพราะนั้นเราจะเติมขึ้นมาทำไมนะฮะคือมันผลิตเองได้ก็ในปริมาณที่มันขจัดออกจากร่างกายเราได้นะครับหรือว่าพวกพืชหรือว่าเห็ดหรือว่าอะไรพวกนี้มันก็จะผลิตขึ้นมาเองได้เช่นกันแต่ว่าในปริมาณที่พอเหมาะที่มันจะขจัดออกได้แล้วก็ร่างกายเวลาเรารับเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีปริมาณที่เหมาะสมที่จะขจัดออกได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวที่เราจะใส่เพิ่มเข้าไปเนี่ยก็คือมันจะโอเวอร์โหลดละนะฮะร่างกายเราจะขจัดออกไม่ได้มันก็จะสะสมก็มีผลต่อการเกิดโรคหรือว่าเกิดอนุมูลอิสระหรือว่าเกิดเซลล์ร้ายหรือว่าเกิดมะเร็งนะฮะในอนาคตต่อไปครับขออนุญาตเสริมนิดได้ไหมคะต่อประเด็นเรื่องว่าตัวสารตัวนี้เนี่ยเป็นสารก่อมะเร็งหน่วยงานที่ทำวิจัยเรื่องมะเร็งขององค์การอนามัยโลกเนี่ยก็บอกว่าไอสารตัวเนี้ยไอเจ้าสารตัวเนี้ยมันก่อมะเร็งในมนุษย์จริงอันนี้ทุกคนยอมรับในวงวิชาการแต่ว่ามันเกิดมะเร็งที่เขาบอกเนี่ยเป็นมะเร็งทางเดินหายใจแล้วก็มะเร็งเม็ดเลือดขาวที่เราเรียกว่าลิวคีเมียแต่องค์การอนามัยโลกบอกว่าไอมะเร็งที่เกิดจากการกินสารตัวเนี้ยข้อมูลไม่ชัดเจนและยังสรุปไม่ได้แต่ว่ามันเกิดจากการสัมผัสโดยการหายใจซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะเดี๋ยวนะคะโอ้โหเพียบเลยค่ะขอพักแบบเร็วๆสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวถ้าเราไปถึงในกรณีเรื่องของเป็นสารที่จะก่อมะเร็งและมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะคะเดี๋ยวไปนะคะเพราะว่ามีบางอาชีพที่จะต้องสูดเข้าไปแน่ๆหรือจะต้องสัมผัสแน่ๆแต่เดี๋ยวจะกลับมาก่อนนะคะว่าถ้าพูดถึงอาหารชิ้นไหนเสี่ยงที่จะมีการปนเปื้อนคือแอบใช้อ่ะค่ะผิดกฎหมายนะคะบ้างผักผลไม้หรือแค่อาหารทะเลเท่านั้นนอกจากนี้แช่กับฉีดเนี่ยต่างกันไหมถ้าเป็นลักษณะเจอเพอเอิญแจ็คพอตคือเจอแบบฉีดเนี่ยนะคะคือวิธีที่อธิบดีแนะนำเนี่ยใช้ได้หรือเปล่าแต่เดี๋ยวก่อนนะคะอันนี้ขอไม่ได้แนะนำว่าเจอแล้วกินได้นะคะแต่หมายถึงว่าถ้าลดเสี่ยงนะคะแล้วก็วิธีการกำจัดทำให้มันแบบน้อยลงจนไม่เป็นอันตรายเนี่ยได้ไหมหรือสังเกตอย่างไรเวลาไปเลือกซื้อเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามให้หมดเลยค่ะสักครู่ค่ะผู้ชมคะจริงๆเราเตรียมจะไปคุยเรื่องสารอื่นๆในอาหารด้วยนะคะไม่ทันแล้วค่ะอาจารย์วีระชัยค่ะเอาฟอร์มาลินเป็นหลักก่อนนะคะอาจารย์มันต่างกันไหมอาจารย์การเข้าไปฝังอยู่ในเนื้อของสิ่งมีชีวิตหรือแม้กระทั่งผักผลไม้ด้วยวิธีการแช่กับฉีดนะคะคือตัวแช่เนี่ยก็ใช้กับพวกปลาหมึกกุ้งอะไรเล็กๆเนี่ยที่มันสามารถที่จะซึมเข้าไปได้นะครับแต่ว่าเป็นปลาขนาดใหญ่ตัวนี้เนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อข้างในไม่ได้ก็ต้องฉีดเข้าไปนะครับก็คือฉีดอัดเข้าไปในตัวปลาเลยนะครับคือตัวที่ทำอุตสาหกรรมประมงเวลาเขาออกไปข้างนอกเนี่ยบางบริษัทก็ไม่ลงทุนในการที่จะทำพวกตู้แช่ก็คือขนแค่น้ำแข็งไปนะฮะเพราะนั้นน้ำแข็งละลายเนี่ยก็ต้องใช้ฟอร์มาลีนละนะครับถ้าเขาลงทุนเพิ่มนิดหน่อยเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้ละนะครับแต่พอใช้กลับมาเนี่ยในระหว่างที่ออกเรือแล้วก็กลับมาที่ฝั่ง
แล้วก็อยู่เนี่ยเช่นถ้าปลาตัวนั้นเนี่ยฉีดเข้าไปแล้วก็มันอยู่สักเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับฟอร์มาลีนเป็นมันเป็นสารเคมีมันเกิดปฏิกิริยาเคมีได้นะครับมันจะมีหมู่คาร์บอนิลนะครับพวกอัลดีไฮด์จะมีหมู่คาร์บอนิลคาร์บอนิลเป็นตำแหน่งที่เกิดปฏิกิริยาได้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ในเนื้อปลาหรือว่าในอาหารทะเลเนี่ยจะมีหมู่ที่เป็นโปรตีนที่สามารถทำปฏิกิริยากับหมู่นี้ได้เช่นกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นทางกายภาพมันเริ่มเปื่อยยุ่ยหรือว่าเปลี่ยนสภาพไปนะครับแข็งหรือว่ามีลักษณะเหลวๆหรือว่าไม่ใช่สภาพธรรมชาติเนี่ยแสดงว่ามันเกิดปฏิกิริยาทางเคมีกันละแล้วก็ทำให้สภาพของโปรตีนนั้นเสียไปเรียบร้อยละเพราะนั้นนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่จะไม่ควรจะแตะเลยนะครับแต่ว่าทางที่ดีก็คือไม่ควรต้องใช้นะครับเพราะนั้นทีนี้จะถามว่าจะล้างมันออกไหมมันก็ล้างฟอร์มาลีนออกแต่ว่ามันก็จะมีสารตัวใหม่ที่เกิดขึ้นจากการทำปฏิกิริยาเกิดขึ้นนะครับถ้าไม่มีกลิ่นหรือว่าไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะครับผู้บริโภคก็นำมาประกอบอาหารแล้วก็จะรับประทานสารตัวนั้นเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฐานความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะครับฟอร์มาลีนที่ผอ.บอกเนี่ยมันจะมีตัวเมทานอลอยู่ด้วยเมทานอลก็เป็นอีกตัวนึงนะฮะที่เราไม่ควรมองข้ามนะฮะถึงแม้ว่ามันจะมีปริมาณที่น้อยแต่ว่าใช้เยอะนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ในการระเหยระหว่างฟอร์มาลีนกับเมทานอลนี่ต่างกันนะครับตัวเมทานอลเนี่ยก็สามารถที่จะเกิดท็อกซิกกับตัวเราได้คือในทางเคมีเนี่ยเราจะคิดว่าสารทุกตัวมันอันตรายนะครับคือเราจะพูดอีกมุมนะเวลาเราสอนนิสิตในแลบเนี่ยก็คือตัวทุกตัวนี่อันตรายหมดนะฮะก็คือทางที่ดีก็อย่าให้มันเข้ามาในร่างกายเราเลยก็คือพยายามป้องกันครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าประชาชนมองว่าฟอร์มาลีนปลอดภัยนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอย่างมากเพราะฉะนั้นในวันนี้อยากจะสื่อสารกับทางผู้บริโภคว่าทางที่ดีเนี่ยถ้าเราต้องเสี่ยงนะครับถ้าจะล้างด้วยน้ำผมไม่แนะนำตามอธิบดีบอกนะครับก็คือให้ใช้ตัวผงฟูหรือว่าใช้เกลือเพิ่มประสิทธิภาพหรือว่าเพิ่มความเป็นประจุนะฮะโดยใช้พวกด่างทับทิมเนี่ยช่วยนะครับมันก็จะล้างออกได้พอสมควรแต่ไม่ได้หมายความว่ามันหมดไปนะครับในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราได้รับตัวอย่างในการมาตรวจเนี่ยเยอะแต่บางอย่างการตรวจของเราเนี่ยเราเปิดเผยในทางเป็นพับลิกไม่ได้นะครับก็คือบอกได้กับเจ้าตัวเพราะว่าเราไม่มีอำนาจทางกฎหมายแต่ว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจของกรมเนี่ยจะมีผลทางด้านการลงโทษผู้ใช้หรือว่าผู้ขายอะไรพวกนี้มากกว่าก็อยากจะให้ฟังทางนี้นะครับว่าการตรวจเขาเจออะไรบ้างนะครับทีนี้ค่ะผอถ้าเป็นแช่อันนี้พอจะนึกออกแต่ถ้าเป็นฉีดเข้าไปเนี่ยนะคะลักษณะการล้างหลายๆน้ำหรือแม้กระทั่งที่อาจารย์ยุรชัยแนะนำว่าอาจจะต้องล้างแล้วก็ผสมกับสารเคมีตัวอื่นให้มันออกมากขึ้นนะคะแล้วก็มาถึงทำให้มันสุกระเหยไปเนี่ยนะคะคือมันจะทำได้น้อยกว่าไหมแช่ไหมคะก่อนอื่นดิเล่นเรียงนี้ก่อนนะคะคุณจอมฟันและท่านผู้ชมค่ะทางอาจารย์วีรชัยเนี่ยพูดถึงอุตสาหกรรมประมงหลายอย่างดิฉันเกรงว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่น้องชาวประมงเนี่ยจะเดือดร้อนกันใหญ่ว่าใช้อย่างนี้กันหมดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องเรียนงี้ค่ะว่าต่อประเด็นเรื่องว่าข้อมูลเรื่องการปนเปื้อนของฟอร์มาลีนในอาหารบ้านเราที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขที่เรามีหน้าที่ดูแลสุขภาพของคนเนี่ยเน้นย้ำอีกครั้งนะคะว่าผิดกฎหมายเราไม่ได้ส่งเสริมให้ใช้แต่มีการนำมาใช้ในทางที่ผิดด้วยความเข้าใจผิดใช้คุณสมบัติเข้าไปต่างๆเนี่ยนะคะก็เรียนว่าเราตรวจมาตั้งแต่สมัยตอนทำเรื่องอาหารปลอดภัยก็ตรวจมาเป็น10ปีแล้วละตรวจมาปีนึงเป็นพันๆตัวอย่างเนี่ยตัวฟอร์มาลินเนี่ยเจอประมาณ 0.4% ถามว่าตัวเลขกรมวิทย์เป็นแค่นี้นะดูว่าอย.ที่เขามีรถโมบายตรวจทั่วประเทศเนี่ยเขาก็ตรวจอันนี้เป็นหมื่นเขาก็เจอประมาณสัก 2.4% อันนี้คือการใช้ชุดนี้ชุดทดสอบที่เราอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยคือในการเฝ้าระวังอันนี้คือในพื้นที่เลยตอนนี้ถามว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทำอย่างอื่นอีกไหมในฐานะที่เรามีหน้าที่เป็นรัฐต้องดูเรื่องนี้เราก็เฝ้าระวังอาหารเฉพาะอย่างอีกที่เรามีข้อมูลในห้องปฏิบัติการว่าอ๋อไอ้พวกนี้ชอบใช้เอามาใช้ในทางที่ผิดไม่ว่าจะปลาหมึกสบายนางเครื่องในสัตว์ถูกไหมคะที่มีเก็บจากที่นึงไปขายอีกที่นึงเพราะพฤติกรรมการบริโภคไม่เหมือนกันถามว่าพบไหมก็ยืนยันว่าก็มีอยู่บ้างก็มีอยู่บ้างเช่นปลาหมึกกรอบปลาหมึกกรอบนี่หมายถึงที่เอามาใส่เย็นตาโฟนะคะสะใบนางพักคิริ้วเจอไหมก็เจอก็มีต้องกับปริมาณน้อยจนถึงปริมาณมากๆนะคะแมงกะพรุนเจอไหมก็เจออันนี้ค่อนข้างเยอะนะคะอันนั้นก็อันหนึ่งในการเฝ้าระวังอาหารเฉพาะที่เรามีข้อมูลอีกอันหนึ่งก็สักหลายเดือนก่อนก็บอกว่าอ๋อ
มีการใช้ฟอร์มาลินเนี่ยในน้ำแข็งทำให้น้ำแข็งมันไม่ละลายซึ่งดิฉันก็เป็นนักเคมีเหมือนอาจารย์วิลาชัยเนี่ยมันไม่มีเหตุผลใดๆเลยที่มันจะไปทำปฏิกิริยากันอันที่สองถ้าคุณไปเที่ยวผับเที่ยวเทคเนี่ยผับมันคงไม่อยากให้น้ำแข็งมันละลายช้าหรอกจริงไหมคะก็ต้องให้ละลายเร็วๆจะได้ขายได้เยอะๆเราก็ไปสุ่มตรวจดูก็ไม่เจออันที่สองทดลองให้ดูเลยเอาฟอร์มาลินมาผสมน้ำแล้วไปทำน้ำแข็งนะคะก็ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ช่วยให้ละลายช้าหรอกอันที่สองพอสัก 1% ปุ๊บได้กินละพอเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเวลาไม่พอคือถ้าเจอแบบฉีดเนี่ยค่ะลักษณะการล้างและทำให้สุกเนี่ยมันขึ้นอยู่ยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเขาฉีดเข้าไปในตัวปลาที่แพร่กันทางเฟซบุ๊กทั้งหลายเนี่ยนะคะเวลาเรากินปลาเนี่ยแปลว่าเรามาขอดก่อนแล่ไหมฟักไส้มันออกไหมถ้าฟักออกก็แปลว่าหรือแล่เป็นชิ้นดิฉันว่าส่วนหนึ่งมันก็โอเคติดกับเนื้อไปทำปฏิกิริยากันเหมือนที่อาจารย์วิไลชัยว่านั่นก็ส่วนหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยดิฉันว่าก็มีโอกาสที่จะล้างทำความสะอาดฉีดกับแช่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณไปแตะตรงนั้นหรือเปล่าคือน้ำไปล้างตรงนั้นได้ไหมความร้อนเข้าไปถึงขนาดไหนใช่ป่ะคะที่พูดถูกนะคะแล้วถ้าดูนะที่แพร่กันเนี่ยเขาฉีดในท้องมันถูกไหมคะถามว่าทำไมฉีดในท้องเพราะท้องเนี่ยมันก็เหมือนท้องมนุษย์นี่แหละแต่ใช้สิ่งสกปรกเยอะแยะอาหารเนี่ยนะคะที่เราคุยกันส่วนใหญ่มันจะไปที่อุตสาหกรรมประมงซะเป็นส่วนใหญ่เพราะเรานึกออกคือปลาหมึกกุ้งแม้กระทั่งปลาแต่จริงๆแล้วผักผลไม้เจอไหมคะผักผลไม้ที่เราตรวจมาเนี่ยเราไม่เคยเจอเพราะผักผลไม้นี่ใช้ความร้อนไม่ได้นะคะถูกค่ะแต่ว่าดิฉันเรียนคุณจอมฝันนะคะรีดรายชื่อที่อยู่ในมือดิฉันเนี่ยมีผักผลไม้ที่มีสารตัวนี้อยู่ในตัวเขาเองโดยธรรมชาติเนี่ยเยอะแยะทีนี้ค่ะวิธีการสังเกตที่ดีที่สุดคืออะไรคะคือเดี๋ยวนะคะดิฉันย้ำให้ก่อนนะคะคือที่คำให้สำนักหออธิบดีออกมาแบบนี้แล้วก็ผออธิบายแบบนี้เนี่ยด่านแรกคือไม่กินนะคะคือถ้าเรารู้เราเห็นเราสังเกตคือไม่กินนะคะแต่ถ้าเราเกิดไม่รู้แล้วไม่ชัวร์เนี่ยก็คือวิธีการนี้นะคะไม่ได้บอกว่าถ้ามีปนเปื้อนแล้วเอามาทำแบบนี้แล้วกินได้นะคะแต่ทีนี้สังเกตดีที่สุดคืออะไรคะกลิ่นเหรอคะอันแรกเลยดิฉันว่าเวลาเราไปจ่ายตลาดก็เช่นจะซื้อปลาก็ต้องดูปลาสภาพที่มันเป็นธรรมชาติของปลาถูกไหมคะหรือเนื้อสัตว์หรือไอ้เนี่ยปลาหมึกที่อยู่หลังเราเนี่ยถ้ามันมีผิดธรรมชาติคำว่าผิดธรรมชาติเช่นแข็งไปหรืออะไรไปนี่แปลว่าการเลือกซื้อหรือมีจุดจ้ำแดงอะไรเงี้ยก็แปลว่าไม่ควรซื้อหลังจากนั้นอ้าวดูตามธรรมชาติแล้วมาก็แปลว่าล้างอันนี้เป็นการช่วยลดความเสี่ยงไงคะถ้าหากมันจะมีถูกไหมคะแล้วก็ปรุงสุกค่ะอันนี้ก็เป็นสเต็ปไปนี่คือคำแนะนำผู้บริโภคว่า1ต้องเลือกก่อนนะคะอันที่2ก็ลดความเสี่ยงหากเขาจะมีนะคะอาจารย์วีระชัยแนะนำยังไงคะว่าอะไรสังเกตได้ดีที่สุดว่าเฮ้ยชัวร์เลยมีต้องไม่ซื้อแล้วคือผมมีคำถามว่าทำไมปล่อยให้มันมีเข้าใจค่ะก็คือหน่วยงานที่ดูแลกฎหมายหรือว่าไล่ตรวจกันทั้งปีอย่างเงี้ยแล้วยังมีให้มาเกิดคำถามอย่างเงี้ยมันก็เป็นคำถามที่น่าตกใจสำหรับผู้บริโภคนะฮะแต่ว่าก็อันดับแรกก็คงต้องเป็นกลิ่นนะฮะใช่ค่ะนะกลิ่นฉุนมากนี่ก็คงต้องเลี่ยงแล้วแหละอันดับที่2เนี่ยผู้บริโภคก็ควรจะต้องช่วยภาครัฐนิดนึงนะครับก็แจ้งเลยเพราะว่ามีกฎหมายกำหนดอยู่ละนะฮะก็แจ้งไปที่ท่านผอ.ก็ได้หรือว่าอย.ก็ได้ค่ะอย.หรืออีเมลหรือว่า Facebook ท่านอธิบดีก็ยังได้เลยนะฮะบอกเจอแล้วถ่ายรูปส่งให้ด้วยอะไรเงี้ยนะค่ะแต่ทางที่ดียังมีเลยนะครับค่ะอาจารย์ดีที่สุดก็คือกลิ่นมั้ยคะกลิ่นจะมาอันดับแรกเลยครับเพราะว่าเวลาความเย็นมันลดลงเนี่ยมันก็จะระเหยนะครับพอฟอร์มาลีฮานนี่จะมีกลิ่นเฉพาะเลยกลิ่นมันจะคล้ายๆกับเฟอร์นิเจอร์ที่เราอยู่ใช่จะฉุนฮะก็เข้าไปในจมูกเพราะว่าตัวนี้พื้นฐานมันใช้ทำกาวทาเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้เพราะนั้นกลิ่นเราจะคุ้นอยู่แล้วนะฮะหรือถ้าไม่ได้กลิ่นก็ก้มไปดมก็ได้ไม่ผิดนะฮะแต่ถ้ามีก็ควรจะเลี่ยงอย่างที่สองก็แจ้งจับค่ะแล้วตกลงแล้วเนี่ยการได้รับสารนี้เข้าไปในร่างกายก่อให้เกิดมะเร็งจริงไหมคะอาจารย์คือเขาประกาศกันผมก็ไม่รู้จะว่าไงนะคือในเคมีเราเนี่ยก็เราก็ต้องกลัวทุกตัวนะฮะแล้วก็เขาก็ประกาศว่าเป็นสารที่ก่อมะเร็งนะครับถ้าจะรอให้ WHO ประกาศเหมือนกับเบคอนเนี่ยก็คงจะเป็นอะไรที่โดนด่าตามมาอย่างนั้นนะครับนะครับทางที่ดีก็มันเป็นอะไรที่รู้กันอยู่แล้วฮะอาจารย์แต่ว่ามีบางอาชีพที่ต้องทำงานกับสารอาจจะเน้นเฉพาะสารตัวนี้ก็ได้นะคะต้องมีวิธีป้องกันครับหมอมันก็มีสโลแกนหรือว่ามีคำบังเคยที่ว่าหมองูตายเพราะงูก็หลายคนถ้าไม่ป้องกันตัวเองค่ะนะครับในแวดวงอาจารย์เคมีก็มีหลายคนที่เป็นมะเร็ง
แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเป็นมะเร็งกันหมดก็อยู่ที่การป้องกันด้วยนะครับคุณหมอที่อยู่กับศพกับฟอร์มาลีนเนี่ยก็หลายท่านก็ต้องมีวิธีการป้องกันเพราะเขารู้ว่าเขากำลังเล่นกับอะไรอยู่ทีนี้อาจารย์คะท่านละหนึ่งคำถามสุดท้ายค่ะด้วยคำถามเดียวกันอาจารย์คะถ้าสมมุติเราซื้อมาแล้วก้ำกึ่งก้ำกึ่งนะอาจารย์ก้ำกึ่งคือไม่แน่ใจสังเกตไม่ชัวร์จริงๆนะคะแม้ว่าจะทำทุกขั้นตอนแล้วก้ำกึ่งอาจารย์คิดว่าเวลาก้ำกึ่งเนี่ยทิ้งไปเลยไม่ต้องเสียดายหรือใช้วิธีที่ทางกรมแนะนำคะก็อยู่ที่ว่าเป้าหมายของการรับประทานอาหารนั้นยังไงนะถ้าซื้อมาให้บุตรหลานเนี่ยก็อย่าเสียดายเลยนะก็ทิ้งเลยหรือว่าถ้าไม่รักชีวิตตัวเองก็ซัดเลยนะฮะไม่มีปัญหาอะไรอยู่ละนะครับแต่ว่าลดความเสี่ยงก็คือล้างน้ำแล้วก็ตามด้วยสารเคมีที่ผมบอกนะฮะโซเดียมไบคาร์บอเนตผงฟูด่างทับทิมเกลือนะฮะช่วยให้มันออกได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้คือผสมน้ำใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับผสมน้ำอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมคะเวลาเราเลือกใช้อย่างใดอย่างก็เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเขาใช้อยู่แล้วนะครับสุดท้ายเหมือนกันค่ะผอ.จารุวรรณวันนี้เราต้องลงเร็วนะคะเพราะเดี๋ยวสักครู่จะมีข่าวด่วนการแถลงจากโรงพยาบาลรามาธิบดีกรณีคุณปอทฤษฎีนะคะผอ.ค่ะถ้าก้ำกึ่งก้ำกึ่งให้ทิ้งเลยหรือก้ำกึ่งให้ทำอย่างที่อธิบดีแนะนำคะอ๋อเรียนอย่างนี้ค่ะว่าถ้าก้ำกึ่งแล้วท่านมีเศรษฐฐานะดีก็เราก็รักชีวิตเรารักบุตรหลานเราก็ทิ้งไปเถอะไม่ต้องเสียรายตังค์แต่ถ้าไม่ใช่แล้วก็เราจำเป็นจะมีหรือเปล่าก็ต้องเลือกวิธีลดความเสี่ยงมันลงไปค่ะนะโดยวิธีการต่างๆที่เราว่ากันมาเดี๋ยวจะหาว่าอย่างนี้ค่ะเตรียมมาให้ค่ะนี่คือชุดตรวจชุดทดสอบฟอร์มาลีนในอาหารซึ่งมันน่ารักกุ๊กกิ๊กมากเลยคุณผู้ชมอันนี้มันขายตามไหนบ้างคะอ๋ออันนี้ก็มีขายทั่วไปแล้วค่ะองค์การเภสัชก็ขายชุดก็ทำแบบง่ายๆนะคะขั้นตอนไม่ยากเลยนะคะคุณผู้ชมเขาเขียนไว้หลังกล่องหลังเขียนไว้หลังกล่องเลยก็อันนี้ควักออกมาเนี่ยนะคะมีขวดเปล่าสามอันแล้วก็มีน้ำยาอันนึงซึ่งถ้าสมมุติเป็นสีอะไรคะที่แปลว่ามันมีสารฟอร์มาลินต้องอย่างนี้เลยค่ะสีชมพูเป็นสีชมพูแบบนี้ใช่ไหมคะต่อให้เป็นสีชมพูอ่อนกว่านี้ก็แปลว่ามีอยู่ดีใช่ไหมคะความไวของชุดทดสอบนี้คือ 0.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมค่ะความไวครับเวลาเราทำไงคะแบบเอาเนื้อเอาน้ำเอาน้ำที่น้ำที่หยดจากมันนะคะน้ำที่เราล้างออกมาเพราะเรารู้ว่าฟอร์มาลินเนี่ยมันมีในร่างกายเพราะงั้นตัวอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่าเอ้าห้ามไปบดไปขยี้ตัวอย่างนะก็แปลว่าเอาน้ำล้างเอาน้ำล้างอันนี้คือใช้ในทางที่ผิดก็แปลว่าคุณทำแบบนี้ถูกไหมแต่ว่าถ้าฉีกเข้าไปในตัวนี่อีกประเด็นนึงถูกไหมคะก็เขย่าใส่น้ำที่เราล้างเนี่ยสักสามในสี่หลังกลางมีบอกหมดเลยหลังกลางมีบอกหมดเลยค่ะพิจารณาเสร็จปุ๊บก็เทใส่ขวดที่สองผสมอีกเทใส่ขวดที่3ถ้าได้สีอย่างนี้เมื่อไหร่ก็แปลว่ามีต่อให้เป็นสีชมพูจางแค่ไหนก็แล้วแต่นะคะคุณผู้ชมความไวก็ประมาณ 0.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมขออภัยที่ฉันต้องเร่งทั้ง2ท่านค่ะเพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบจบเพราะเดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามข่าวด่วนกันนะคะแต่นี่คุณผู้ชมได้คำตอบแล้วนะคะเพราะถ้าจะเอาคำตอบจริงคือคำตอบต้นทางนะตรงกันคือถ้ามันเป็นของผิดกฎหมายและห้ามใช้ในอาหารเด็ดขาดนะคะผิดกฎหมายนะคะแต่ในกรณีถ้าเราไม่แน่ใจว่าเอ๊ะซื้อมาเราไม่แน่ใจว่าเราได้กลิ่นนั้นเนี่ยมันใช่ไหมเอฟดูผลึกมีไหมปนเปื้อนมาหรือเปล่าแหล่งที่ซื้อเราไม่ชัวร์เนี่ยนะคะมันพอจะทำให้จางได้บ้างแต่กรมวิทย์ไม่ได้บอกว่าถ้าปนเปื้อนก็กินได้นะคะหมายถึงคือก้ำกึ่งไม่แน่ใจเอาแบบชัวร์ต้องล้างสะอาดแค่ไหนอันนี้คือวิธีการที่เขาแนะนำแล้วก็อย่างที่อาจารย์วีระชัยบอกคือจริงๆนะที่มีเห็นตรงกันว่าไม่ได้เอามาปนเปื้อนไม่ได้ซึ่งก็แล้วแต่กรมไหนนะคะที่ทำหน้าที่ดูแลนะคะก็จะคอยออกตรวจสอบให้ดูนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการขออภัยที่เร่งในช่วงท้ายนะคะขอบคุณผอ.ค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะครับยินดีครับผู้ชมอีกสักครู่ติดตามข่าวด่วนนะคะคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ